ก็ตอนนี้นะครับพี่แอบเนียนมาเป็นเทรนนีฮะกำลังจะไปขอเล่นเครื่อง GeForce นะฮะแก๊งนี้สู้ๆนะฮะแก๊งนี้สู้ๆนะครับเปล่าแล้วฮะเอาแล้วครับอรุณสวัสดิ์ผู้มีความฝันทั้งหลายนะครับตอนนี้นะก็เข้าสู่การเทรนนิ่งในวันที่3แล้วเย้ตอนนี้นะภารกิจของเราในวันนี้เนี่ยบอกเลยว่าหลายอย่างมากๆแล้วก็แต่ละอย่างจะมีความท้าทายในตัวมันนะครับอย่างนึงเนี่ยก็คือว่าการไปทำงานในอวกาศเนี่ยมันต้องอยู่ในสภาวะไร้น้ำหนักใช่ไหมครับเออแต่เนื่องจากว่าบนโลกเราเนี่ยนะมันก็มีความโน้มถ่วงอยู่เยอะนะครับนะจริงอยู่ในอวกาศอาจจะมีความโน้มถ่วงแต่ว่ามันสามารถจะแบบว่าไปอยู่ในบริเวณที่แบบเราจัดแจงนะอย่างเช่นในสถานีอวกาศนานาชาตินะครับให้มันอยู่ในภาวะไร้น้ำหนักได้นะฮะดังนั้นเนี่ยเราก็เลยจำเป็นจะต้องมีการจำลองนะฮะสถานการณ์แบบไร้น้ำหนักบนโลกใบนี้และหนึ่งในวิธีที่นิยมนะฮะแล้วก็ NASA ก็ใช้นะครับก็คือการนะฮะการไปทำภารกิจใต้น้ำนะครับเออซึ่งหลักการนะถามว่าทำไมการไปอยู่ใต้น้ำถึงเหมือนกับภาวะไร้น้ำหนักได้นะฮะต้องบอกเสมือนนะไม่ได้เหมือนเป๊ะนะฮะใครที่อยากจะลองคิดดูก่อนได้นะครับพอเดี๋ยวพี่จะเฉลยให้ตอนที่เราไปถึงฐานในการลงไปทำภารกิจใต้น้ำกันแล้วนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นนะฮะก็เดี๋ยวเราไปลุยกันในภารกิจถัดไปกันครับOne small step for a man, one giant leap for mankind นะครับลงดวงจันทร์กันแล้วครับณจุดๆนี้ครับเท่จริงสวัสดีครับน้องๆนะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่พี่เฟรนต้องออกจากสเปซแคมป์ออกมาเดี๋ยวปล่อยพี่เกรซนะครับเข้าไปอยู่ในแคมป์กันก่อนแต่ตอนนี้เรานะครับก็จะไปหาคุณแดนนะครับซึ่งเขาเป็นใครนี่นะครับอยากรู้แล้วใช่ไหมเขาเป็นนะครับผู้อำนวยการที่คอยควบคุมนะครับดาวเทียมทรัพยากรทั่วโลกเลยนะครับและออฟฟิศที่เราจะไปครับก็คือศูนย์ในการพยากรณ์อากาศโลกเลยแน่นอนครับถ้าเราไปถึงตรงนั้นแล้วเนี่ยก็คงจะต้องมีข้อมูลหลายอย่างนะครับที่อยากจะรู้ยกตัวอย่างเช่นนะครับก็กรุงเทพเราเนี่ยน้ำจะท่วมไหมอันนี้เดี๋ยวพี่เฟรนจะไปถามแบบ Exclusive นะครับแล้วผลปรากฏเป็นยังไงเนี่ยจะมาเล่าให้น้องฟังนะครับ All right, everybodyYall ready for mission training? Yeah. Yes. Okay, awesome. So then another thing that you're gonna... A few moments later...เมื่อกี้ฮะภารกิจของเราไปทำอะไรมาครับเมื่อกี้ไปทำ EVA ครับผมไปซ่อมดาวเทียมโอ้ซ่อมดาวเทียมนะสายอากาศมันมีปัญหาต้องไปเปลี่ยนดาวเทียมแล้วซ่อมสำเร็จไหมครับสำเร็จดีครับไอที่ว่าเสียนี่คือมันเสียจริงไหมมันเสียจริงเราต้องไปเปลี่ยนให้มันอ๋อแล้วมันต้องแบบมีตัวห้องตัวห้อยอะไรหรือไงมีฮะเรารู้สึกเป็นไงครับโอ้ตอนแรกก็ตื่นเต้นมากเลยโอเคพอแล้วเรารู้จากโอเคผมเล่นตรงนี้แล้วโอเคมันเริ่มสนุกเยี่ยมครับเป็นไงครับน้องมายูครับก็มีได้เป็น EVA นะคะสำหรับภารกิจชื่ออะไรคะไปเที่ยวแล้วชื่ออะไรภารกิจของเราชื่ออะไรนะคะคุณเกรซภารกิจของเราอันนี้ Mission Bravo Bravo Mission ค่ะทุกคนก็ว่ามีได้เป็น EVA ที่ได้ไปทำงานกับน้องโจอี้นะคะที่ข้างนอกยานอวกาศค่ะไปซ่อมดาวเทียมฟิลประมาณนั้นแล้วก็ได้ใส่ชุดคิดว่าแบบรอบนี้จะได้ใส่ชุดนักบินอวกาศของจริงเลยแล้วก็ได้ใส่ด้วยใช่แล้วก็แบบว่าลอยแบบว่ายน้ำอยู่กลางอากาศคือแบบลอยเคว้งคว้างหายไปกับเสียงเพลงไหมฮะฟินมากทุกคนคือแบบว่ารู้สึกว่าเนี่ยแหละคือมันคือใช่เลยโมเมนต์นี้คุ้มแล้วฮะคุ้มแล้วฮะค่ะนี่ขนาดแค่ซ้อมแบบว่าแบบฟีลแบบว่าเทรนนิ่งนะคะเดี๋ยวไปรอดูตอนจริงว่าผลงานของพวกเราจะออกมาสักเซสไหมรอดูกันค่ะที่เราทำหน้าที่เลยครับไปบนสถานีอวกาศครับผมแล้วเรามันเกิดปัญหาอะไรฮะเราถึงต้องไปครับก็ไม่มีปัญหายังไม่มีปัญหาอ๋อเราไม่มีปัญหาเลยครับอย่างอ๋อคือไปชิวๆใช่ครับผมก็คือเดี๋ยวรอรอบเทสจริงว่าจะได้เจอกับอะไรนะครับโอเคครับไปตามกันฮะ
ก็ตอนนี้นะครับพี่แอบเนียนมาเป็นเทรนนีฮะกำลังจะไปขอเล่นเครื่อง G-Force นะฮะจำลองว่าถ้าต้องไปอยู่ในสภาวะจรวดกำลังขึ้นนะครับแล้วรู้สึกว่าตัวเองหนักขึ้น3เท่าเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับตื่นเต้นมากเลยเดี๋ยวเข้าไปเล่นด้วยฮะความรู้สึกเป็นไงครับสนุกแน่นอนครับตอนนี้จาก Teacher Grade เป็น Trainee Grade แก๊งนี้สู้ๆนะฮะแก๊งนี้สู้ๆนะครับจำลองแรง G นะฮะเปล่าแล้วฮะเอาแล้วครับเรากำลังจำลองแรง G นะครับด้วยแรงที่ชื่อว่าแรงหนีศูนย์กลางนะครับเป็น Trifugal Force นะครับเอาแล้วฮะหลังเริ่มติดครับโอ้โห G Force Great Force เอาแล้วฮะเริ่มหวิวครับตอนนี้ฮะอยู่แนวตั้งเลยโอ้ยหมดแล้ว A few moments later โอ้ความรู้สึกฮะตอนนี้ 3G ฮะมันมึนซะเหลือเกินนะครับผู้หาครับความรู้สึกของ 3G ครับรู้สึกคิโมจิป่ะคิโมจิเลยฮะโอ้โหผมพี่นี่เป็นซุปเปอร์ไซย่าเลยนะครับถอดเมื่อกี้ถอดแบบพุ่งขึ้นมาเลยเมื่อกี้ถ่ายอะไรนี่มันมืดหมดเลยนะมันมืดหมดเลยมืดแบบถ่ายไม่ได้แต่บอกเลยความรู้สึกนี่คือแบบโอ้เข้าใจเลยว่านักบินอวกาศเวลาเขากำลังขึ้นเนี่ยมันจะต้องเจอกับซึ่งหลักการเมื่อกี้เนี่ยนะเขาก็คือใช้นะครับสิ่งที่เรียกว่าแรงหนีศูนย์กลางเวลาเราถูกจับเหวี่ยงนะฮะมันจะมีแรงที่ชื่อว่าแรงหนีศูนย์กลางอยู่นะครับมันจะเป็นแรงที่ต้องเป็นคนที่กำลังเคลื่อนที่ถึงจะรู้สึกนะถ้าเป็นคนข้างนอกดูอ่ะจะเห็นแค่ว่ามันมีแรงดันหลังเป็นแรงเข้าสู่ศูนย์กลางแต่ถ้าเกิดเราเป็นคนที่อยู่ข้างในนั้นเนี่ยเราจะรู้สึกถึงแรงหนีศูนย์กลางนะฮะหนีออกไปแล้วก็มีพนักข้างหลังดันกลับมายิ่งเหวี่ยงแรงแรงที่ดันกลับมายิ่งเยอะเราเลยรู้สึกแบบไม่ไหวแล้วเหนียงอย่างขึ้นเลยฮะก็สนุกมากฮะเมื่อกี้ 3G เป็นไงครับมอสฮะน่าจะคุ้นมึนครับมึนไม่ได้ขึ้นนานๆก็มึนมึนเหมือนกันฮะแต่พี่บอกเลยอย่างมันนะแต่เมื่อกี้ถ่ายอะไรไม่ได้เลยเพราะมืดหมดเลยมืดหมดเลยน่าจะเสียงก็โอ้โหไม่ไหวแล้วสนุกจัดเลยครับเมื่อกี้นะเครื่องเล่น G-Force แอบนี่ไปเป็นเทรนนีนะครับแม้ว่าแบตจะเขียนว่า Teacher Grade ก็ตามครับสนุกมากครับดีใจครับได้เล่นแล้วครับเป็นไงครับหลังจากเจอ 3G ฮะสนุกนะแย่เลยมันดีเมื่อกี้วากไหมครับน้องเชลวากไหมฮะวากจะคือแบบลองแล้วก็ถ่ายวีดีโอไปด้วยมือแต่ว่าไอ้เหล็กอันเนี้ยหนักกว่าที่คิดเลยไอ้ที่เรานั่งอะหนักกว่าที่คิดแล้วหนูก็ไปลองแบบถ่ายขึ้นดูแบบตอนที่ไอ้ที่มันยกใช่ไหมตอนที่เข้าไปตอนบินอะมันยกขึ้นมันยกแบบยกติดเลยอะซึ่งหนูก็แบบเฮ้ยทำไมมันลอยได้เราก็แบบพอเสร็จแล้วเราก็ลองคือหนักมากมันคือเหล็กทั้งก้อนใช่เพราะว่าแรงจีมันแบบหันสักการเมื่อกี้ 3G ยังไหวอยู่ถ้า 4G ได้ไหมได้จะได้แต่ถ้า6เริ่มไม่ไหวแน่ๆแต่ถ้า 5G ต้องอะไรครับ 5G ขอบคุณค่ะวัยรุ่นฮะรอด้วยครับอันนี้เรากำลังทำอะไรฮะเรากำลังทำอะไรครับเป็นรอบที่2ไม่รู้อ่ะเขาเรียกว่ารอบแรกยังไม่หนำใจนะทีเชอร์เกรดอธิบายทีเชอร์เกรดก็เช่นกันนะครับอธิบายเรียบร้อยครับCentrifugal Force แรงหนีศูนย์กลางพร้อมฮะไปลุยรอบที่2กันครับ A few moments later เอาอีกเอาอีกใครก็ได้พากูไปอ้วกทีนี่แหละความรู้สึกของคุณนิวอาร์มสตรองนะฮะตอนที่เขาขึ้นไปนะครับหนักกว่านี้ครับหนักกว่านี้นะนี่ขนาด 3G นะฮะคุณนิวน่าจะเจอกี่ G ครับผมว่า 5G 6G ไหมประมาณ 5G 6G นะครับเป็นไงน้องมอสฮะจังหวะนี้ครับยังมึนๆอยู่ครับยังมึนๆอยู่ที่นี่มากเลยอ่ะแต่พี่บอกเลยว่าพี่สบายมากนะฮะหมายถึงอ้วกสบายมากนะจังหวะนี้หยอกโปรตอนครับโปรตอนครับตอนนี้รู้สึกเป็นไงครับวิวครับต้องพูดภาษาญี่ปุ่นว่าอะไรฮะ
อย่าให้พูดออกกล้องเลยดีกว่าเมื่อกี้ตอนเล่นอยู่ทำไมมีเสียงอ้อออกมาพี่เก๋ครับพี่เก๋ไม่ใช่ผมไม่ใช่เราเหรอมันไม่เห็นอะไรมันมีกระถาไม่เหรออากาศเดี๋ยวนี้จะวันยังไงเฮ้ยเราต้องรีบไปละครับก็พี่อยู่ในรถตรวจจับสภาพอากาศนะครับโอ้ใหญ่มากนะครับเมื่อกี้แอบไปเหยียบโชว์เขาดังปึ้งเลยนะโอเค I want to drive โอเคนะครับข้างหลังนะครับก็เป็นตัวของจานเรดาร์นะครับน้องที่พี่เฟนจะพาน้องมาดูนี่นะครับใครเคยเห็นอยู่ใน Google นะครับอันนี้ของจริงนะครับอยู่ข้างหลังพี่เฟนแล้วใหญ่มากครับสามารถตรวจจับนะครับได้ในระยะรัศมีที่กว้างมากนะครับส่วนข้างหน้าตัวนี้นะครับถ้าใครได้เรียนนะครับในส่วนที่เป็นอุตุนิยมวิทยาเนี่ยมันก็คือแอโรเวนนะครับสามารถตรวจจับทิศทางของกระแสลมรวมถึงความเร็วของลมได้ด้วยนะครับแต่ดูที่หัวของมันนะครับถ้าหมุนด้วยความรวดเร็วเนี่ยก็แปลว่าลมนั้นค่อนข้างแรงนะครับจากที่เห็นตรงนี้ไม่หมุนเลยครับเพราะอะไรครับเพราะอยู่ในอาคารนั่นเองครับตอนนี้นะครับก็กำลังเดินขึ้นมาบนชั้นดาดฟ้านะครับยอดของทอร์นาโดครับน้องขึ้นมาแบบปวดขาเลยนะครับถึงชั้นบนสุดนะครับของอาคารแล้วก็อาจารย์ของมหาวิทยาลัยอาราบามานะครับได้เล่าให้ฟังว่าที่ฮันส์วิลล์นะครับเคยเกิดทอร์นาโดเกิดขึ้นเมื่อหลายปีก่อนนะครับแล้วก็วันพรุ่งนี้จะเป็นวันครบรอบนะครับที่เพื่อนของเขาเนี่ยโดนทอร์นาโดถล่มนะฮะไม่ใช่เพื่อนเขาสิบ้านเพื่อนเขาถ้าเพื่อนเขาโดนนี่คงไม่รอดนะครับบ้านเพื่อนเขาเนี่ยโดนถล่มเขาก็เลยต้องหนีนะครับแล้วก็ย้ายมาพักกับตัวของอาจารย์เขาเองนะครับก็เขาก็เลยเล่าให้ฟังนะครับว่าออนทันโรดเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะรุนแรงมากๆนะครับเราจะมารีวิวขนมนะฮะไอศกรีมแซนด์วิชนีโอโพลิทันแอสโทรนอตนะยี่ห้อแอสโทรนอตกันนะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะครับลองดูนะไอติมฟรีสบอกเลยนะฮะว่ารสชาติอร่อยอร่อยจนพูดไม่ออกเลยอร่อยจนพูดไม่ออกเลยผู้ผ่ารีวิวหน่อยฮะรีวิวหน่อยฮะมันคืออะไรครับบอกชาวบ้านเขาหน่อยครับมันคือผงสีขาวๆครับผมผงสีขาวๆแล้วเขาไปดำย้อมสีครับผมผลจากการที่ได้กินเป็นไงครับผลข้างเคียงคือมันจะติดครับผมแล้วสภาพผมก็จะหายใจอ่ะมันได้ดีถ้าผมก็จะหัวเราะแบบพี่ว่าไม่ใช่แล้วอุ้ยเท่กำลังจะเข้าไปจังมองนะฮะเป็นนักบินอวกาศที่อยู่ข้างในนะครับโมดูเอ้ไปค่ะบอกเลยนะครับว่าโอ้โหมีปุ่มเยอะมากนะฮะลองเล่นได้ไหมเล่นได้ด้วยเครื่องจะตกไม่ตกเนี่ยอยู่ที่พี่แล้วนะฮะจังหวะนี้เย Pilot นะฮะกำลังนำเครื่องลงจอดนะครับโอ้เช็คได้ด้วยนะฮะว่าเขาจะลงเมื่อไหร่นะครับมีพื้นที่ด้านหน้าเลยครับฝั่งด้านหน้าฝั่งซ้ายAnd then when you're done with that you're going to speculate what you actually see what ใช่ครับที่ต่ำมากGo to instrument bay B antenna B landing ได้แล้ว B one on
เย้หน่อยเย้หน่อยเย้หน่อยเออกับกล้องหน่อยเออเอาละฮะก็เสร็จภารกิจครับวันนี้ทีเชอร์เกรดมาเป็นเทรนนีเกรดสวัสดีไพลอตครับยังนะคนก็คงเดินอะไรนะคนก็คมอยู่เนี่ยเอ้ยเมื่อกี้เห็นแวบๆนะครับว่าต้นไม้นะใช่ครับต้นไม้ครับยอมรับเลยครับต้นไม้อันนี้ขอยอมรับตรงๆต้นไม้ครับเขาบอกเลยว่าเรียกอะไรคนที่ลืมไปขนาดนั้นละห่างกลับมาได้แทบไม่มีโอ้แต่เนี้ยผมมันมีเอมิชชั่นยังไม่เสร็จแล้วก็แลนแล้วยังกลับมาแล้วเขาอยู่นอกโลกกับตาลุ่ะกับตาลุ่ะเมื่อกี้พี่นั่งตรงนี้ด้วยนะได้ช่วยอะไรแน่นอนแน่นอนเปิดไปถูกหน้าปุ๊บเปอร์เซ็นต์ออกซิเจนมันดูต่ำๆนะครับว่าไงครับ participant grade รู้สึกยังไงบ้างครับรู้สึกไงบ้างครับโอ้บอกเลยนะฮะว่าภารกิจรู้ล่วงได้เพราะว่ามีทีเชอร์เกรดนะครับท่านให้กำลังใจแน่นอนนะว่าเราก็ต้องแบบเอ้ยนี่ออกซิเจนเลเวลมันบีโล 80% เราต้องแก้ปัญหาตามนี้ตึ๊บนี่แต่คนนี้เขาโอ้จริงแคทคอมนะแคทคอมนี่ไม่ใช่ค่ายเกมนะแคทคอมไปแล้วCapsule Communication กับตันแล้วก็ไพลอตนะครับเกียบครับเดี๋ยวเราไปดูฐานการดำสกูด้าไดวิ่งกันนะฮะสกูบ้าครับสกูบ้าลิ้นพันสกูด้าสกูด้าเลยสกูบ้าครับสกูบ้าครับ Welcome to the UAT. My name is Tristan and then our scuba divers in the water right now Jimbo and Lila.และตอนนี้นะครับพี่ก็อยู่ในสถานที่ที่เรียกว่า UAT นะฮะย่อมาจากอะไรนะครับย่อมาจาก Underwater Astronaut Training นะฮะซึ่งก็คือการฝึกนักบินอวกาศแต่ไปฝึกที่ไหนครับไปฝึกที่ใต้น้ำนะฮะน้องบอกอ้าวไปอวกาศทำไมต้องไปฝึกใต้น้ำนะครับก็อย่างที่น้องทราบกันดีนะว่าเวลาที่นักบินอวกาศไปปฏิบัติภารกิจในอวกาศนะครับมันจะอยู่ในสภาวะที่เรียกว่าไมโครกราวิตี้นะฮะจริงๆแล้วเนี่ยความโน้มถ่วงไม่ได้หายไปขนาดนั้นนะครับถ้าเกิดสมมุติไปอยู่ที่ ISS นะมันจะเป็นภาวะที่เรียกว่าก็เกือบจะไร้น้ำหนักเลยนะครับเนื่องจากว่าไอแรงน้ำหนักเนี่ยที่โลกดูดนะครับมันทำหน้าที่เป็นแรงเข้าสู่ศูนย์กลางในการเคลื่อนที่วงกลมแทนมันเลยไม่ได้แบบมีแรงเอ็นใช่ไหมที่พื้นดันแล้วทำให้เรารู้สึกว่าตัวเองหนักหรือแบบไอ้เครื่องเล่น G-Force เนี่ยที่แบบโอ้โหที่มันรู้สึกหนักเพราะว่าพนักพิงข้างหลังเนี่ยมันดันแรงแบบเป็น3เท่าของน้ำหนักร่างกายนะครับอันนี้ตรงข้ามเลยก็คือว่ามันไม่มีไอ้แรงเอ็นใช่ไหมมันเลยทำให้แบบร่างกายเรานะฮะรู้สึกเหมือนอยู่ในภาวะไร้น้ำหนักซึ่งแน่นอนว่าบนโลกเนี่ยนะเราอาจจะยังไม่สามารถไปจำลองได้เหมือนเป็น ISS ได้ขนาดแบบว่าเป๊ะขนาดนั้นนะครับแต่มันก็มีอันที่แบบว่าใกล้เคียงมากเลยก็คือการที่เราไปฝึกในน้ำนะฮะพอแน่นอนนะฮะน้องเรียนตั้งแต่ตอนม.ต้นแล้วนะครับว่าถ้าเกิดเราเอาวัตถุไปอยู่ในน้ำมันจะเกิดแรงอะไรขึ้นครับแรงลอยตัวนั่นเองนะ FB ใช่ไหมแรงลอยตัวนะครับที่น้ำรอบๆมันพยุงเราขึ้นเป็นแรงทิศขึ้นนะฮะซึ่งแรงทิศขึ้นตรงนี้แหละนะครับมันจะไปต่อต้านแรงน้ำหนักใช่ป่ะทำให้แรงลับนะฮะที่กระทำกับตัวเราตอนอยู่ใต้น้ำเนี่ยเป็นไงครับมันมีค่าลดลงนะฮะไม่ถึงขั้นเป็นศูนย์แต่ว่าก็ลดลงจนเกือบใกล้ศูนย์นะครับก็เลยเป็นภาวะที่เรียกว่าอะไรฮะไมโครกราวิตี้นั่นเองแต่เป็นแบบเขาเรียกว่าจำลองนะก็คือไปอยู่ในน้ำนะฮะถามว่าทำไมถึงแค่เสมือนนะครับคำตอบก็คือว่าน้องครับใต้น้ำกับบนสถานีอวกาศนานาชาติเนี่ยมีความแตกต่างกันอยู่พอสมควรนะครับดังนั้นการฝึกในน้ำเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เพอร์เฟกต์แต่ว่ามันก็เป็นการเตรียมความพร้อมนะครับที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งแล้วก็นาซาก็ยังใช้อยู่เลยนะฮะในการที่จะแบบว่าเทรนนักบินอวกาศที่จะไปปฏิบัติภารกิจที่ในอวกาศไม่ว่าจะเป็นที่สถานีอวกาศนานาชาติก็ตามนะครับซึ่งตอนนี้นะน้องๆของพวกเราเนี่ยก็ลงไปในบ่อนะฮะลงไปในบ่อแล้วอยู่ที่ผิวอยู่นะครับเพราะว่าการที่จะดำน้ำแบบสกูบ้าไดวิ่งเนี่ยมันต้องมีการเทรนกันก่อนนะครับฉะนั้นก็นี่แหละก็คือน้องๆของเรากำลังจะไปดำน้ำแล้วลงไปปฏิบัติภารกิจกันนะครับซึ่งภารกิจเนี่ยโอ้เดี๋ยวต้องให้น้องๆเขาเล่านะครับว่าลงไปแล้วเนี่ยได้ไปทำอะไรกันมาบ้างก็เดี๋ยวไปตามดูกันได้เลยครับเหมือน
จากที่กลับมาจากศูนย์ตรวจสภาพอากาศนะครับก็ได้เรื่องราวมากมายมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำโปรแกรมนะครับเพื่อให้คนที่อยู่ในบริเวณลุ่มแม่น้ำโขงเนี่ยได้ใช้นะครับเทคโนโลยีจาก NASA เพื่อการอยู่กับแม่น้ำโขงนะครับอย่างยั่งยืนแต่ว่าตอนนี้บังเอิญว่ากลับมาที่ Space Camp ครับได้ข่าวว่าเพื่อนๆนะครับรวมถึงพี่เกรทด้วยเนี่ยกำลังไปอยู่ตรงบริเวณของสกูบาซึ่งจะเป็นการดำน้ำในลักษณะของแรงโน้มถ่วงเป็นศูนย์นะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวพี่ไปขอรีบเข้าไปก่อนแล้วกันนะครับสังเกตการอยู่ริมขอบสนามเลยนะครับนี่เห็นแล้วก็อยากไปเล่นบ้างครับใช่ไม่มีชุดก็จะดำไปสักครึ่งนึงก็ยังดีเป็นไงบ้างครับเมื่อกี้เอาลูกโบลิ่งมาให้ดูเห็นแล้วเห็นแล้วเป็นไงครับโปรตอนครับสนุกครับความรู้สึกใต้น้ำเขาเรียกอะไรต้องค่อยๆปรับความดันลดลงไม่งั้นจะแปลกดีมากเหมือนอยู่ในอวกาศไหมครับตัวเองเบามากครับมันเบามากครับกระโดดทีเดียวแบบสูงมากเลยครับจอยเป็นไงครับหูอื้ออยู่ฮะเสียเวลาลากบ้างขายข้างล่างเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างครับมีลากบ้านตัวอยากพบเด็กต่างบ้านเป็นไงครับเยี่ยมสนุกไหมครับต่างบ้านแม่งโกงกันหมดดีดำน้ำเป็นไงบ้างครับความรู้สึกฮะเหมือนในอวกาศไหมครับสนุกดีครับตอนแรกเข้าไปหูจะยังปรับสภาพแต่พอน้ำมันมีความหนากว่าอากาศปกติครับผมบอกทางหลังที่ด้วยฮะก็แต่ตอนนี้เย็นมากเย็นมากหมายถึงเวลาเย็นฮะใช่ไหมฮะอากาศอ๋ออากาศเย็นนะครับที่เห็นมีดงมีแดดอะไรอย่างนี้นี่ความจริงอุณหภูมิตอนนี้น่าจะ10กว่าองศานะครับแล้วน้องก็โตเปียกกันมาเลยนะตอนนี้กำลังจะไปเขาเรียกว่าอาบน้องอาบน้ำดีเลยครับเห็นแล้วอิจฉาเลยอยากลงไปบ้างฮะคงจะต้อง next time ครับจะเป็น crew trainer แทนนะคะเออเยี่ยมฮะเยี่ยมฮะ so why do we wear spacesuits why do we wear spacesuitsอันนี้ก็คือนักบินอวกาศนะฮะชื่อว่าน้องอะไรฮะอันนี้ฮะแอปเปิลนอร์ธนะครับที่เราจะต้องสร้างชุดให้กับเขานะครับเพื่อโปรเทคนะป้องกันนะฮะโค้ดลับนะสปอร์ตนะฮะ5อย่างด้วยกันนะ Space Debris PressureOxygen นะครับ Radiation แล้วก็ Temperature นะแปลไทยกันได้ใช่ไหมครับดูมาถึงบล็อกตรงนี้แล้วภาษาอังกฤษต้องได้แล้วนะครับเราจะต้องโปรเทคนะฮะโปรเทคแล้วครับ What should we do right now? คือจะให้ทำแบบสุดอยากได้ข้อมูลดาต้าเพิ่มเติมการที่เราจะป้องกันอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับก็ต้องดูว่าสิ่งที่เราต้องการจะป้องกันมันคืออะไรตัวไหนที่เราจะโฟกัสก่อนเป็นอย่างแรกครับ temperature ค่ะถ้า temperature เราจะทำยังไงให้อุณหภูมิของอันเนี้ยมันไม่เปลี่ยนไปอย่างฉับพลันฮะคิดว่ามีไอเดียไหมจะเอาโฟมนะคะไว้ที่ชั้นแรกนะคะครับแบบแต่แล้วทีนี้ชั้นที่2อาจจะใช้เป็นตัวคานซึ่งจริงๆมันคล้ายกระดาษสาอยู่ค่ะติ๊กเจอมันนะแต่แค่หนากว่าซึ่งเราไม่น่าจะมันเรียกว่าอะไรแต่ไม่ใช่ผ้ากระดาษนะแล้วก็ของไปที่ชั้นนี้สุดท้ายชั้นนอกสุดเราจะใช้เป็นตัวนี้ค่ะฟรอยซึ่งจริงๆเราอยากได้ฟรอยที่หนากว่านี้ก็เลยคิดว่าน่าจะใช้เป็น2ชั้นเพื่อต้องอันนี้เป็นตัวป้องกันชั้นสุดท้ายออกซิเจนห้ามออกเทมเปอเรเจอร์ห้ามเข้าลองดูว่าครับว่าวัสดุอะไรจะมารู้วัตถุประสงค์อะไรบ้างลองไล่ๆดูแล้วกันนะครับเอ๊ะยังไงฮะกลุ่มนี้ฮะอ้าวอ้าวมาแล้วครับผ
่อครับแล้วก็มัดห่อของฝังครับผมหลักการหลักการทางวิทยาศาสตร์มีไหมครับอันนี้ครับอันนี้ทางวิทยาศาสตร์ห่อเยอะๆก็จะปลอดภัยทางเสียครับผมอ๋อเน้นเยอะโอเคน้อง Apple Nord เป็นไงบ้างครับตอนนี้ขอตัวเองยังครับเห็นสีแล้วนึกถึงนี่เลยอ่ะเบอร์เกอร์คิงอันใหญ่ใช้ประมาณ3ห่อได้น่ารักมากครับถุงมันไม่รั่วใช่ไหมพี่กี่ชั้นครับอันนี้กี่ชั้นครับ10ชั้นพอดี10ชั้นพอดีเลยแต่ว่ามันจะมีต้องใช้ดับเบิ้ลอย่างเงี้ยคุณเหลือเวลาอีก3นาทีเร่งมือเลยครับได้ครับ Alright, our next schedule goes to the hot material. 5 minutes in the hot box. So go back up. Put them carefully in our hot box. It will have to dry out. Please dry it out. So go take it back. It'll dry out. Dunk it. Finish 1 minute. 59 seconds. A few moments later. แล้ววันนี้ก็จบภารกิจนะครับโจอี้มานี่หน่อยมั้ยเข้ากล้องหน่อยจบภารกิจแล้วครับวันนี้ความรู้สึกเป็นไงครับโอ้โหวันนี้ได้ทำกิจกรรมหลากหลายมากตั้งแต่เช้ายันดึกเลยเรายันดึกเลยครับตอนนี้4ทุ่มกว่าแล้วครับ4 ทุ่ม 10แล้วทุกวันอะทุกวันอะเป็นอย่างนี้นะฮะวันนี้บทเรียนที่สำคัญที่สุดคืออะไรครับบทเรียนที่สำคัญที่สุดของวันนี้ผมอยากจะให้ยกให้กิจกรรมดำน้ำเพราะว่าเขาจริงจังเรื่องความปลอดภัยมากซึ่งนี่มันคือสิ่งสำคัญเวลาจะทำอะไรต่างเราต้องคำนึงความปลอดภัยในการดำน้ำหลายๆครั้งเราคิดว่าเอาแค่ลงไปในน้ำแต่จริงไม่ใช่พอลงไปมันมีเรื่องความกดอากาศเรื่องแรงดันซึ่งนี่ผมไม่เคยคิดมาถึงเลยแบบเอ้ยมันจะมีผลขนาดนี้ก็เยี่ยมเลยฮะเรื่องความปลอดภัยครับโอเคครับอย่าลืมว่าท้ายที่สุดแล้วแม้ว่าเราจะต้องค้นคว้าหรือว่าฝึกฝนอะไรก็ตามแต่นะครับแต่ว่าท้ายที่สุดชีวิตเป็นสิ่งสำคัญนะครับการที่เราจะเอาชีวิตคนหนึ่งไปเสี่ยงเนี่ยเราต้องพยายามคิดรอบด้านแล้วก็ฝึกรอบด้านก่อนนะครับสำหรับวันนี้นะเจอกันมาทั้งวันแล้วนะฮะน้องๆน่าจะอยากเข้านอนแล้วใช่ไหมครับแน่นอนที่สุดว่าวันนี้ดูบล็อกพี่เสร็จแล้วนะครับน้องก็ต้องไม่ลืมที่จะอะไรฮะต้องอะไรฮะเรียนออนดีมานโอ้สนุกเลยเรียนออนดีมานต้องไม่ลืมที่จะสร้างฟันกันนอนเนี่ยนะครับลาไปก่อนครับฝันดีครับทุกคนครับจุ๊บๆครับเจอกันพรุ่งนี้ครับ